แม่แตงโมสวนกลับทนายเดชาอ้างเบี้ยวค่าข้าวพร้อมประกาศลั่นแม่ไม่รักแล้วนางพนิดาคุณแม่ของแตงโมให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าขอโทษแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์แล้วส่วนหลักฐานชิ้นล่าสุดที่เข้ามาขอจากกมท.สิทธิมนุษยชนไม่ทราบเลยว่าใครเป็นคนส่งส่วนตัวมองว่าได้หลักฐานเยอะมากขึ้นคุณแม่ยังมีสิ่งที่อยากบอกทนายเดชาเลิกคิดถึงคุณแม่ได้แล้วคุณแม่จ่ายค่าข้าวไปแล้วหลายวันคุณแม่เลี้ยงข้าวพวกคุณเป็นเรื่องแปลกไหมทำไมต้องเป็นข่าวทุกวันทำไมปล่อยข่าวพวกนี้ให้ออกมาทำลายคุณแม่หรือเปล่าที่บอกว่ายังค้างค่าข้าวไม่เบี้ยวไปอยู่แล้วจุดประสงค์ต้องการเลี้ยงข้าวเรื่องเงินไม่มีปัญหาเลยถ้าคิดถึงก็เงียบๆคิดในใจไม่รักแล้วค่ะแต่ยังคิดถึงกันได้ถ้าทำลายกันอย่างนี้ไม่รักคุณแม่บอกแล้วว่าชอบคนสุภาพเรียบร้อยพูดเพราะอันนี้ไม่เข้าข่ายเลยสักข้อขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ